พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เปิดเผยถึงกรณีทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานคือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมเข้าแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนสพปักเกรดจังหวัดนนทบุรีให้เอาผิดกับนายชรบุระฮิรันในความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์และความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือว่าพนักง,งานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสานเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหามาเข้าพบขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้แก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการเรียรายพุทธศักราช2487ว่าพรบควบคุมการเรียรายเพิ่งมีการปรับแก้เมื่อไม่นานมานี้มีอยู่สองอย่างคือพรบนี้และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนกรณีที่ทนายความแจ้งความเอาผิดนายชรเกี่ยวกับความผิดตามพรบรควบคุมการเรียร์ยและความผิดตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากการเปิดรับบริจาคเงินจะครอบคลุมผู้มีชื่อเสียงคนอื่นๆที่เปิดรับบริจาคโดยไม่ได้ทําตามที่พรบรดังกล่าวกําหนดไว้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวครอบคลุมกับทุกกรณีที่มีการเปิดรับบริจาคอยู่แล้วส่วนจะผิดหรือไม่ผิดนั้นไม่ทราบทางด้านของว่าที่ พันตรีสมบัติวงกำแหงกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา,าให้ความเห็นทางกฎหมายว่าเรื่องของการขอรับบริจาคอยู่ภายใต้บราบารโาบพรบควบคุมการเรียรายมาตราหก กล่าวคือจะทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรียรย์ไหากไม่ขออนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน200บาทหรือว่าจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับและเมื่อได้รับบริจาคมาแล้วก็ต้องทําตามวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคด้วยหากนําเงินมาใช้ผิดวัตถุประสงค์มีโทษปรับไม่เกิน500บาทจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับเนื่องจากเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2487จึงมีโทษปรับค่อนข้างน้อยในปัจจุบัน ทั้งนี้หากการขอรับบริจาคเป็นเรื่องเท็จและขอรับบริจาคผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ก็จะมีความผิดตามพระบบคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ